เอเรน่าแกรนเด้หวนคืนสู่รายการทอล์คโชว์เป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่คอนเสิร์ต Dangerous Woman Tour ของเธอเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วที่แมนเชสเตอร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนและบาดเจ็บกว่า500คนครับซึ่งเธอได้กลับไปยังแมนเชสเตอร์อีกครั้งเพื่อทำคอนเสิร์ตการกุศลอย่าง One Love Manchester เพื่อเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับArena Grande ได้ร่วมรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ซึ่งพิธีกรชื่อดังอย่าง Jimmy Fallon ได้ขอบคุณเธอที่กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวและขอบคุณที่เธอช่วยเหลือให้กำลังใจผู้คน Arena Grande กำลังอยู่ในช่วงโปรโมทอัลบั้มใหม่ของเธอและได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วกับเพลง No Tears Left to Cry ส่วนอัลบั้มใหม่ของเธอที่มีชื่อว่า Sweetener ซึ่งเธอให้คำจำกัดความนะครับว่าหมายถึงผู้ที่ช่วยคนรู้สึกดีขึ้นได้ในเวลายากลำบากนั่นเองครับ I've been away too long. I have so much more to say. I want to say everything. Yeah, go ahead. Tell me every single thing. It's called Sweetener. Okay, so why is it called Sweetener? Because it's kind of about like bringing light to a situation or to someone's life or somebody else who brings light to you. Because it's kind of about like bringing light to a situation or to someone's life or somebody else who brings light to your life or sweetening the situation. Yeah. I haven't seen